นี่เป็นนักชกจากประเทศยูเครนมักซิมเฟเดคอฟวัย28ปีสูง174เซนติเมตรนักสู้จากจังหวัดตากนะครับรายนี้ปิ่นเพชรสิทธิ์เจแดงสังเกตพื้นผ้าใบยังใสสะอาดยังขาวแว้งแว้งวิ่งวิ่งอยู่นะครับครับเดี๋ยวดูครับ10กับ174ครับลงตัวที่66โปรยซะขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วครับครับถือว่าเป็นสิ่งประกอบที่สำคัญนะครับปีกองโอ้โหจับตาดูด้วยนะครับว่าแตกหลังโอ้ยเห็นหรือเปล่าครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยจุใจอินเอมนะครับแบบนี้อ้าวเดี๋ยวได้ดูครับใครแตกหรือไม่แตกเสียวไส้แล้วนะครับแบบนี้เกมเปิดนะครับตอนนี้ครับออกบุญเดิมมีความมั่นใจแล้วหูหมัดซ้ายครับฉกเข้าไปแม่แต่ละคู่นี่น้ำลายสอเลยครับไม่ได้เคี้ยวกันง่ายๆเลยครับดูแล้วโอ้ยเมาครับเมาแตกมาแล้วครับโอ้โหเห็นเลือดนะครับเห็นเลือดน้ำลายแล้วโอ้โหบริเวณตาขวาครับอ้าวแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหปิ่นเพชรหลังเลือดซะแล้วครับพี่หมอคณิตโอ้โหแตกหลังเลือดเลยครับสำหรับคู่แรกวันนี้ครับยังไปได้ครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับชาวต่างชาติสับศอกเห็นตั้งแต่ยักษ์เงี้ยงปลาดุกแล้วนะครับโอ้ดูครับมาเลยครับตอนนี้เหมือนฉลามได้กินข้าวเลือดครับแหมเป็นนกรู้ซะแล้ววันนี้ครับอาวุธล้วนๆครับไม่มีหน้าเสือนะครับโอ้ยพัฒนานะครับดูครับโอ้โหไต่เชือกครับริ้วมาครับโอ้โหมาเลยครับกงจักรนรกครับใจศอกสุดยอดครับพยายามจะฮึดขึ้นมาครับทางด้านของปิ่นเพชรเอาครับอ้าวแม่เหมือนจะแตกครับจะแตกครับได้แตกคืนแล้วครับอย่างนี้มันจะได้บาลานซ์กันครับได้ของฝากที่ระลึกโอ้โหโดนหมัดหมุนอีกแล้วไม่แปลกครับถึงได้เรียนแบบอาจารย์นะครับดูจังหวะศอกครับโอ้โหเต็มเลยครับนี่ต้องคล้องเชือกเลยนะครับยืนช็อตไปพักหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับลูกถีบนะครับปิ่นเพชรโอ้โหเกี่ยวครับเกี่ยวแล้วก็ฟันศอกคืนดูครับศอกกลับนะโดนนะครับแต่ว่าตัวเองนั้นเสียหลักล้มลงไปดูช็อตไหนครับที่แตกครับไม่ครับต้องระวังครับลูกหมุนลูกผสมเกือบไปนะครับดึงครับแล้วหมุนเปี้ยงครับโอ้โหและเป็นมักซิมเฟเดคอฟครับเอาชนะคะแนนปิ่นเพชรสิทธิ์เจแดงไปได้แบบสนุกครับ